ครับอยากให้พี่ไกด์ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของร้าน The Cover Jazz โอเคครับ The Cover Jazz เนี่ยจริงๆเริ่มมาจากปีที่แล้วตอนโควิดรอบแรกใหญ่สุดที่ตอนนั้นนักดนตรีตกงานหมดเลยแล้วเราก็แบบหาที่ฟังเพลงไม่ได้เราก็เลยแบบเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทำเอาที่บ้านเนี่ยเปิดบ้านรับนักดนตรีรับเพื่อนมาเจอกันมาแบบนั่งฟังเพลงกันแล้วก็เป็นโฮสต์หรือยังคอยดูแลนักดนตรีกับเพื่อนเนี่ยใครมาก็เอาอาหารมาอยากเอาเครื่องดื่มมาแจมกันแล้วก็เป็นลักษณะนั้นพอวันนึงมันเริ่มโตขึ้นคนเริ่มเยอะมาเยอะๆขึ้นเนี่ยที่บ้านเขาก็กลัวมีโควิดเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังรุนแรงอยู่ทีนี้ตอบกลับว่าคิดจะเปิดร้านวิลล่าชาวดิวอลาสุดเนี่ยร้านเครื่องเสียงเนี่ยก็คือว่ามันจะมีส่วนของห้องรับรองแล้วก็เลยคิดว่าจะเอามาลงเป็นแจ๊สคลับตรงนี้เลยเราบอกว่าการเปิดร้านในช่วงโควิดนี่แบบว่ามีผลกระทบยังไงบ้างในช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยเราเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เพราะว่ามันเราไม่ได้เปิดทำธุรกิจตอนนั้นเราแค่เป็นเปิดบ้านเฉยๆมันเลยมันดีที่สามตอนนั้นนะมันทำให้เราแบบมีต้องตีทุกคนว่างหมดเลยคิวใครก็ได้ตอนนั้นคือชวนเขามาแล้วก็แลกกันทุกอย่างมันเป็นแบบสังคมแบบเพื่อนกันตอนนั้นก็ใครจะมาต้องได้รับเชิญก่อนเท่านั้นตอนนั้นก็จะเป็นแนวแบบไฮเวนจัสคลับไกลๆส่วนโควิดรอบ2เนี่ยพอมาแล้วเราเริ่มเปิดแบบซอฟต์ลอนช์เบาๆก็ยังไม่ได้เรียกว่ามีผลกระทบอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดจริงจังจนกระทั่งเรามีการเกิดโปรเจกต์ Cover Jazz ขึ้นมาเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้นักดนตรีเนี่ยมีที่เล่นในช่วงโควิดรอบ2แต่ได้เงินด้วยแล้วคอนเซ็ปต์ของร้าน The Cover Jazz ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงพี่เองเนี่ยเป็นคนชอบเก็บบันทึกความทรงจำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงอะไรพวกนี้เราชอบเราเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนเสียงชอบฟังเพลงแจ๊สชอบอะไรอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาเป็นไลฟ์แจ๊สครับไลฟ์สตูดิโอซึ่งในเมืองไทยไม่น่ามีใครทำแบบนี้ที่แบบเป็นร้านแจ๊สแล้วก็มีอัดด้วยคือเราจะอัดเสียงให้มีคุณภาพเนี่ยมันเพราะพี่เชื่อว่ามันเป็นหลักฐานนะประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยพวกเนี้ยเราดูจากในยุค50-60สมัยก่อนเรายังฟังอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราต้องศึกษาพวกนั้นแต่พวกนั้นก็คือมีคุณภาพดีมากก็เลยอยากทำให้วงการแจ๊สไทยมีหลักฐานแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็คือผลงานที่เราทำเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้อ้างอิงในระบบซิสเต็มในรถยนต์ก็คือว่าที่อัดมาเนี่ยเราจะเอาไปเทสเปิดเทสในรถยนต์ว่าแล้วก็ถ่ายคลิปซึ่งเวลาถ่ายคลิปเนี่ยถ้าเราใช้เพลงตลาดเพลงที่มีลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นเนี่ยเรารู้เลยว่ามันจะเกินเวลาหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันจะตัดไม่ให้เราได้รับเงินของคลิปนั้นเป็นคนทำคอนเทนต์ดูดีเนาะเราก็เลยเลี่ยงด้วยการทำเพลงเองซะเลยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองเพื่อจะได้ถ่ายคลิปได้ยาวแค่ไหนก็ได้โดยที่ไม่โดนตัดอะไรจริงๆนะครับก็อย่างที่ร้าน The Cover ครับก็จะเด่นเรื่องการว่าไลฟ์สตรีมอะไรครับแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงอยากให้พี่กายช่วยอธิบายถึงเรื่องระบบเครื่องเสียงว่าระบบการไลฟ์สตรีมของที่ร้านเครื่องเสียงที่ร้านเราปล่อยให้ธรรมชาติที่สุดครับคืออะไรที่มันเลเวลดังดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ยุ่งมันอะไรที่จะต้องขยายก็ขยายไปก็ทำให้เสียงมันเหมือนแบบเข้ามาแบบไม่มีอะไรล้นไม่มีอะไรเกินคือตรงนี้เพดานมันสูง5 เมตรซึ่งจำลองมาเนี่ยไม่ได้จำลองคือเขาเรียกว่าไหนเราทำตรงนี้คือเลือกที่ตรงนี้5เมตรเนี่ยเพราะว่ามันมีอะคูสติกที่ใกล้เคียงกับที่บ้านซึ่งที่บ้านเนี่ยนะมีซาวด์เอนจิเนียร์ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็นักดนตรีระดับโลกเขามาเคยมาเล่นเคยมาดูเขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยอะคูสติกดีมากเราก็เลยรู้ว่าเอออาจจะมีผลอย่างหนึ่งเรื่องเพดานเรื่องการ
ปล่อยให้กล้องบ้างไม่ใช่เงียบจนเกินไปเพราะเราไม่ใช่สตูดิโอแบบอัดเสียงจริงจังแล้วก็ของที่เราใช้เนี่ยเครื่องดนตรีเราใช้ professional grade หมดเลยแต่ไม่ได้ใช้ของธรรมดาที่อะไรเพราะว่าเราต้องการคุณภาพไปสู่การอัดการบันทึกที่ดีด้วยนะครับของพวกนี้เราก็เห็นในตามคอนเสิร์ตต่างๆอยู่แล้วไออุปกรณ์พวกนี้ส่วนต่อไปก็คือไมโครโฟนคือส่วนสำคัญที่สุดในการรับเสียงบันทึกเสียงเนี่ยต้องใช้ไมโครโฟนเราก็ได้ใช้ไมโครโฟนรูปแบบประเภทแล้วก็การวางอะไรพวกนี้รวมทั้งยี่ห้อบางตัวยี่ห้อเดียวกันในสามแล้วบางรุ่นเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่นวินเทจเก่าๆมันก็เลยทำให้เราสามารถเก็บเสียงได้มีรายละเอียดสูงมากๆนะครับส่วนการไลฟ์เนี่ยนอกจากคุณภาพเสียงเรื่องภาพก็ให้ความสำคัญโดยการก็ใช้กล้องตัวท็อปสุดของ Sony ใช้เลนส์ Leica M ใช้มีไวเลสภาพมีสวิตเชอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยพี่ทำคนเดียวคือเซตเองทุกอย่างทั้งเสียงทั้งภาพทั้งการตัดภาพอะไรพวกนี้ทำเองเพิ่งจะมีอาทิตย์ที่แล้วที่มีลูกมือมาช่วยเป็นตากล้องนะครับคือการไลฟ์ของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนการโฆษณาที่ยังยืนเพราะร้านก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือนักดนตรีได้ผลงานตรงนี้ไปโปรโมทวงต่อได้เลยได้คุณภาพอย่างดีไปโปรโมทต่อซึ่งตรงนี้มันก็คือวินวินทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนใช้ประโยชน์จากมันได้คือเราน่าจะเป็นร้านเดียวที่มีคนเล่นไม่สามวงแล้วเขาไม่มีเฮาส์แบนด์เพราะว่าคนอยากมาเล่นมาบันทึกอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องการแบบว่าเชิญนักดนตรีมาเล่นนี่แบบว่าพี่ไก่เลือกยังไงเลือกยังไงครับพี่ได้ตระเวนไปร้านแจ๊สในไทยไปประมาณหนึ่งแล้วก็ได้เห็นฝีมือหลายคนเนี่ยบางทีแค่บอกชื่อมาก็ดูแล้วเอาคนนี้เคยเจอเคยเล่นแล้วก็ลงกันที่บ้านที่เคยไปเล่นมาก็มาเล่นกันเยอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเล่นยังไงก็ไม่มีปัญหาในการเลือกทุกคนมาคุณภาพดีหมดการันตีครับแล้วถ้าอย่างเรื่องในแบบว่าวงการแจ๊สไทยมีการที่ว่าร้านเดอะโฟเวอร์แจ๊สมีแบบว่าบทบาทในการขับเคลื่อนวงการแจ๊สในไทยยังไงบ้างตอบยากเพราะว่าคือตรงนี้ไม่เป็นแค่พื้นที่เล็กๆแล้วก็ไอใครจะบอกว่าเรามีบทบาทมากน้อยเนี่ยมันอยู่กับคนอื่นแหละแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราอุทิศเวลาอุทิศสถานที่อุทิศกำลังทรัพย์เนี่ยเพื่อให้สังคมแจ๊สในไทยมันเคลื่อนต่อไปได้ประมาณนั้นครับแล้วกลุ่มลูกค้านะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนช่วงวัยไหนหรือว่าเป็นใครยังไงที่นี่น่าจะเป็นแจ๊สคลับที่เดียวที่มีลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ส่วนออฟไลน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็คือทั่วไปอยู่แล้วคนเดินเข้าร้านสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มปกติแต่ออนไลน์เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเรามีแฟนประจำที่อาจจะไม่ได้มาที่ร้านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเราในการโดเนททุกสัปดาห์ซึ่งโดเนทแล้วเขาได้อะไรเขาได้ซีดีที่เราบันทึกของคืนนั้นน่ะอย่างคุณภาพดีแล้วเอาไปฟังกับซิสเต็มในบ้านในรถหรือจะมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาแฮปปี้เขาได้อะไรกลับไปเขาก็เลยยินดีที่จะซัพพอร์ตสัปดาห์ให้เราที่เน้นเลยนะว่าคุณภาพเสียงของในไลฟ์กับในแผ่นไม่เหมือนกันเพราะในแผ่นเราปรับใหม่อีกรอบหนึ่งตอนไลฟ์เนี่ยเราปล่อยสดอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ตอนทำแผ่นเนี่ยพิธีพิถันครับอันนี้ทำให้สามารถใช้อ้างอิงได้เลยอย่างที่ร้านก็จะมีขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเมนูอาหารเครื่องดื่มหรือว่าโปรโมชั่นอะไรแนะนำโอเคก็ตอนนี้อาหารหลักของเราจะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็คือมีซูชิซาชิมิมีเป็นพวกมีข้าวหน้าอะไรต่างๆด้วยมีที่นี่ก็อร่อยไอโอเด้นก็อร่อยมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปอยู่เนี้ย
ลด5%เฉพาะอาหารนะครับนอกจากอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยบางโอกาสเนี่ยอาจจะมีพาร์เกอร์สเบอร์เกอร์ของน้องมาร์คมือไซโครโฟนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่โอกาสเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นอาชีพหลักเขาเป็นนักดนตรีนะครับเขาก็เลยอาจจะไม่ลงตรงนี้มากนะแต่ถ้ามีเนี่ยติดตามในเพจได้เลยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้มีการแบบว่าฝากร้าน The Cover Jazz สำหรับคนที่กำลังสนใจอยากจะลองมาโอเคครับ The Cover Jazz อยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับเลย The Circle มา500เมตรก็อยู่ตรงเชิงสะพานไม่ต้องขึ้นสะพานออกอยู่ทางซ้ายไปก็สำหรับจะติดต่อง่ายที่สุดเนี่ยแนะนำให้เป็น IG หรือว่าเป็นกลุ่มแอดได้เลยครับ The Cover Jazz ติดกันส่วนถ้าโทรศัพท์ก็โทร02-432-2294นะครับสุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับ